กับไว้นิ้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ พวกผมอับดุลรชีด อับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสาธารณสุขก็ผุดไอเดียแก้ปัญหาบ่อนการพนันที่ระบาดทั่วเมืองกรมสุขภาพจิตก็จับมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขยายบริการสายด่วนให้คำปรึกษาปัญหาการพนัน 1323 โดยมีผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงวันนี้นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขหรือสธ.กล่าวถึงโครงการสายด่วนเลิกพนัน 1323 ว่าปัจจุบันปัญหาการพนันส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางมากนอกจากปัญหาหวยใต้ดินบ่อนการพนันที่กำลังระบาดยังมีปัญหาการพนันชนิดใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์คือการพนันฟุตบอลและพนันออนไลน์ที่กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนพบว่าคนไทยกว่า32ล้านคนเล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนส่วนใหญ่หรือประมาณ95%เป็นกลุ่มชอบเล่นการพนันที่เล่นการพนันเพื่อความสนุกสนานสังสรรค์บันเทิงใจและประมาณ5%เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการพนันคือเล่นจนเกินเลยจุดที่ตนเองกำหนดไว้เริ่มมีปัญหากับครอบครัวโรงเรียนหรือการทำงานและที่น่าเป็นห่วงคือ1-3%เป็นโรคติดพนันถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิตไม่สามารถที่จะควบคุมความต้องการเล่นพนันได้ส่งผลต่อการเรียนการงานและชีวิตเช่นล้มละลายหย่าร้างโกหกขโมยและอาจรุนแรงถึงการฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจได้นำปัญหานี้มาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยมอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทางการพนันโดยเน้นที่พัฒนาบริการให้การปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323และพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหตุการณ์ในใจกับไว้นิว